ถึงแม้คุณมีต้นทุนน้อยแต่คุณก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีนได้วันนี้เราจะมาเผยเคสตั๊ดอี้อันหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณเห็นภาพของคนที่ไม่ใช่นักลงทุนแต่สามารถลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีได้ฉะนั้นการลงทุนนี้นะครับก็จะให้เห็นมุมมองเหมือนกันว่าคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจนะครับฉะนั้น ไม่ได้มีเงินเดือนเยอะขนาดนั้นและเขาลงทุนในเหรียญอะไรและในเหรียญน,นั้นนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างก,กับการลงทุนให้กับเราทุกคนเหมือนกันและมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคืนนี้กันนะครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยต้นทุนน้อยคุณก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์คริปต์ตัวกนซีได้นะครับวันนี้เราจะบอกแค่สามเหรียญเท่านั้นนะครับที่อยู่ในข่าวนะครับ นักลงทุนเนี่ยที่ลงทุนในสามเปลี่ยนนะครับและนักลงทุนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่มีต้นทุนเยอะไม่ใช่นักธุรกิจหรือคนที่มีเงินมหาศาลนะครับอาจจะเป็นหมอแพทย์นะครับนักกฎหมายทนายนะครับหรืออาชีพอื่นๆที่ไม่ได้มีต้นทุนหรือเงินทุนเยอะเท่ากับนักธุรกิจ เขาลงทุนในเหรียญอะไรบ้างมีทั้งหมดสามเหรียด้วยกันก่อนที่จะไปเข้าเนื้อข่าวนะครับเราได้แจ้งข้อความตรงนี้สักนิดหน่อยเพิ่มเติมนะครับข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้เปลี่ยนชื่อช่องชื่อว่าคอยนิวมูล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 นะครับก็คือว่าเหรียญข่าวดวงจันทร์เหรียญข่าวดวงจันทร์เหรียญข่าวดวงจันทร์ประมาณนี้แหละครับเหรียญข่าวดวงจันทร์เพื่อท่านเนี่ยจะสามารถเสิร์ชนะครับ ในคําค้นหาของ YouTube ได้ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเออ่มีทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับที่ผู้ที่เริ่มต้นในการลงทุนเนี่ยนะครับควรจับตามมองนะครับหนึ่งนะครับก็คือ d o g ค c o สองก็คืออ t h e r e u m 3สามก็คือ Cardano ในข่าววันนี้มีนักการเมืองหรือสอสคนหนึ่งนะครับชื่อบ a r ์รีโมเร ตัวแทนของเขตรถไฟใต้ดินนะครับมอนต์โกแมรีก็ได้ซื้อทั้งหมด3มเหรียญด้วยกันเป็นมูลค่าหลายพันดอลลาร์นะครับยังไม่ถึงล้านนะเพราะว่าอาชีพเป็นนักการเมืองนะครับเป็นสสออมันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรอย่างว่านะครับนับตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้อ้างอิงตามเปิดเผยข้อมูลที่ยื่นต่อสภา ผู้แถลราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยบัญญัติหรือกฎหมายในอเมริกานะครับมันจะพิเศษหน่อยนะครับคือพระราชบัญญัติหุ้นในปี2012นะครับคือถ้าเกิดมีการซื้อสินทรัพย์หรืออะไรแล้วแล้วคุณต้องการประกาศข่าวในสื่อต่างเนี่ยคุณต้องได้รับการขออนุญาตก่อนฉะนั้นในตัวเนี้ยพระราชบัญญัติหุ้นในปี2012เนี่ยเขาบอกว่าอะไรบ้าง เขาบอกว่าได้กำหนดในฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลกลางรายงานต่อการซื้อครับขายทางการเงินบางอย่างที่มีจุดประสงค์จำกัดความเป็นไปได้ของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลนะครับภายในที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ,าาะนะครับคนนี้นะครับก็คือนายแบ y ร์รี่โมเรนะครับคนนี้เป็นหนึ่ง ในสภาคองเกรสเพียงไม่กี่คนที่ได้เปิดเผยว่าเขาได้ซื้อเงินสกุลคริปตเตอวนซีเป็นการส่วนตัวและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเขาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกสภาส่วนน้อยที่ลงทุนในเหรียญมีมด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในสภาเนี่ยเขาจะลงทุนบิตคอยกันนะครับลงทุนอีเธเรียมกันเพราะที่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับบิตคอยไม่ได้แพงสําหรับ เหมือนแบบบ้านเราที่ราคาเป็นลานขนานั้นก็บางอาชีพก็สามารถเขาถึงได้ฉะนั้นเขาพูดไว้อย่างนี้นะครับเขารายงานไว้อย่างนี้ว่าเขาได้มีการซื้อทั้งหมด3มเหรียญเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเขาซื้อนะครับเหรียญแรกคือ e ีโทเรียนะครับมูล,ลค่าอยู่ระหว่าง1นึ่งพันถึงหนึ่งดอลลาร์ในวันที่5พฤษภาคม โมเร่ได้ซื้อคาร์ดานอีกหรือ ADA คอยในจำนวนที่เท่ากันโดยแบ่งการเข้าซื้อเป็น3มช่วงนะครับ 10, 11, 13นะครับพฤษภาคมและอีก1เดือนต่อมาเขาได้ซื้อเหรียญดอชคอยคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย1,001ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นการคลองสินทรัพย์คริปโตนะครับทั้งหมดซึ่งรวมแล้วเป็นมูลค่าประมาณ5,005ดอลลาร์ ถึง75,000ดอลลาร์ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถ้าเกิดไทยในประเทศไทยก็คือหลักล้านเลยแต่ของต่างประเทศคือระดับแค่ระดับหมื่นนะครับคือค่ามันก็จะแตกต่างกันก็จากการรายงานก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเห็นนะว่าครับว่าคุณไอ้มูลค่าต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะอีเทอเรียมดอจคอยและคารนเนี่ย ก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับฐานนะครับใครที่จะลงทุนอะไรหรือมีงบน้อยเนี่ยผมก็แนะนำนะสามเหรียญน,นี้นะครับแต่ก็ขอยกอีเาเรียมไว้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการออมีเงินมากขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับมีเงินหลักหมื่นขอสักหลักแสนสองแสนเนี่ยลงทุนในสามเหรียญน,นี้ผมก็ว่าคุ้มนะครับจริงๆมีเหรียญอื่นอีกนะครับอย่างเช่น ance, b บ n น n c e BNB นะครับ มีเหรียญอัลฟามีเหรียญ x R P นะครับยูนิซวเหรียญอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เราไม่ได้กล่าวอยู่นี้แต่ผมเชื่อว่าเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญที่สำคัญเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้หยิบยกมาเพราะว่าในตัวข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดไว้นะครับแต่ว่าเราก็จะได้เห็น case study ของนักการเมืองที่ชื่อโมเรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีทรัพย์สินหรือเงินทองอะไรเยอะมากมาย แต่เขาก็ลงทุนในสินทรัพย์คริปโตที่เหมือนกันแล้วเขาก็มีตน้นทุนที่ไม่ใช่เป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านอ่ะนะครับแต่ว่าเขาก็ลงทุนในเหรียญพวกนี้ดังนั้นสามเหรียญน,นะครับคือ d o e c o i n นะครับ e ีท e r ร u m แล้วก็ Cardano หรือ ADA c o i n ก็เป็นสิ่งที่คุณน่าจะเริ่มต้นได้นะครับสำหรับวันนี้คุณสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าถ้าเกิดคุณมีต้นทุนทักแสนหนึ่งเนี่ย คุณจะลงทุนในเหรียญอะไรบ้างให้เหตุผลมาก็ได้นะครับผมก็อยากที่จะฟังทุกคนคุณลงทุนในเหรียญอะไรบ้างถ้าเกิดคุณมีต้นทุนสักแสนหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกดติดตามนะครับและรับชมในคลิปนี้ด้วยกันในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเครนซีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเรามีสช่องทางด้วยกันคือ บล็อกดิ c เฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับเราก็จะเป็นคอมมิต i ี้ข้างในนะครับในไลน์กลุ่มก็จะเป็นชุมชนนะครับมีการพูดคุยกันก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเราจะมีการแจ้งข่าวซักเล็กน้อยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยเราก็มีการให้ข้อมูลในหลายๆอย่างด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ